นี่มันคือหอยทากเดี๋ยวดูนะว่าบัฟเฟ่นะคะหัวละ 2,300 เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าThank you, dear ma. Okay. Okay. นอนค่ะซีซ่าพาเลสค่ะทุกคนวันนี้มอสจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่นะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้25องศานะคือลาสเวกัสเนี่ยหน้าหนาวนี่คือหน้าหนาวนะ25องศาถ้าหน้าร้อนนี่จะอยู่ที่50องศาเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามาลาสเวกัสบุฟเฟ่ร้านนี้เราจะต้องไปกินเอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะมันต้องจองแต่ว่ามอสอะไม่ได้จองเดี๋ยวลุ้นเอานะว่า walk in อ่ะได้หรือเปล่าเพราะว่าจะจองแล้วมันเต็มไงโอเคไปกันไปลุ้นกันอันนี้น่าจะเป็นพับพรมเมืองไทยหรือเปล่าใช่ไหมคะปกีไหว้ไปขอให้เราได้กินบุฟเฟ่ขอให้มีพื้นที่ว่างคือร้านบุฟเฟ่ต์อยู่ในโรงแรมใช่ไหมเราเข้ามาปุ๊บนี่คือตอนนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีใครใส่เลยนะเพราะว่าในลาสเวกัสเนี่ยคนติดโควิดไม่ได้เยอะเหมือนลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่นะคะดูวุ่นวายจังมีบรรยากาศของตุ๊ดจีนด้วยนะอันนี้เป็นคาสิโนของโรงแรมซีซ่าพาเลสนะคะใหญ่นะที่เนี่ยก็เรามาทุกโรงแรมนะคะเขาก็จะมีคาสิโนให้เล่นนะคะคือในลาสเวกัสเนี่ยคาสิโนการพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะสำหรับในเมืองนี้แต่ว่าเมืองไทยผิดกฎหมายนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะตามหาร้านบุฟเฟ่ที่เราจะไปกันนะเราต้องผ่านตรงนี้ถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยแวะตบซะหน่อยไหมไหนๆเราก็เดินผ่านแล้วนะอยากจะบอกว่าอันนี้20เหรียญนะคะตั้งแต่เมื่อวานถ้าอยากรู้ว่า20นี้ได้มายังไงสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะโอเคอ้าวเพราะว่าที่เก่าโรงแรมที่มอสนอนคือ The Link นะคะที่นี่ซีซ่าอ๋อมันเล่นด้วยกันไม่ได้หรอมันก็ไม่รู้นะโอเคงั้นเก็บ20เหรียญนี้ไปกินบัฟเฟ่แล้วกันนะคะที่นี่เขาจะมีบาร์แบบเป็นจุดๆหลายที่มากเลยนะแล้วแต่ละที่ก็สวยอะแต่เราจะไม่ดื่มเราจะไปหาของกินนี่ไงถึงแล้วทุกคนคะเพราะว่าเราไม่ได้จองมาถ้าเกิดใครไม่มาโชว์อัพเราถึงจะได้เข้าไปทานเอาไงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีว่างก็คือเป็นวันพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นเลยแล้วมอสก็อยู่ไม่ถึงนะคะพรุ่งนี้มอสมีธุระตอนเช้าเลยเอายังไงดีอะรอเอา for two people yes I can take you walk in right now right now oh thank you เอาทุกคนดีใจมากเลยนะเราไม่ได้จองมาแล้วก็ถามว่ามาอยู่คนมาบอกมาสองคนเขาบอกโอเคเข้ามาได้เลยเป็นไงล่ะเดี๋ยวรอเรามากับดวงนะคะปกีไหว้สารพระพรหมมาเกี่ยวไหมบาคาเนลบัฟเฟ่นะคะก็เหมือนที่นี่จะเป็นเขาแต่งแนวแบบโรมันอะไรเงี้ยเนาะในซีซ่าพาเลสนะคะมอสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไร Hi for two people which one อ๋อโอเคนี่ไง2คน140 90 minutes ทุกคนคะมากัน2คนใช่ไหม
ค่าเสียหายอยู่ที่140 เหรียญ นะคะก็ประมาณ 4,600 นะคะก็ตีซะว่าคนละ 2,300 เดี๋ยวดูนะว่าบัฟเฟ่นะคะหัวละ 2,300 เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวรออีกละทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วนะเข้ามาข้างในนี่ข้างในเขากว้างมากๆเลยนะคะเรารอแถวแค่แป๊บเดียวเองนะคะในนี้ที่มอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีทั้งหมด9ครัวด้วยกันนะแล้วก็มีเชฟนะคะทั้งหมด15คนนะคะเชฟ15คนแต่ว่าเขาจำกัดเวลานะเราสามารถนั่งทานได้แค่90นาทีนะแต่มอสไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มสตาร์ตตอนไหนนะหัวละ 2,300 บาทจะมีอะไรบ้างเริ่มนะคะเราก็มาแผนกซีฟู้ดก่อนเลยนะทุกคนโอเคเอาปูก่อนเนาะอันนี้อะไร snow cap snow cap อูเซตแรกของมอสนะคะอันนี้เป็นซีฟู้ดอาหารทะเลนะทุกคนที่เห็นไหมอันนี้เป็นกล้ามกุ้งล็อบสเตอร์อันนี้ก็เป็นหอยสเนลแล้วก็อันนี้ก็เป็นปูอะไรเขาเรียกปูสโตนปะสักอย่างเอาเมื่อกี้หยิบมาแล้วลืมแล้วดูใหญ่ไม่ใหญ่มอสเป็นคนชอบกินกล้ามปูมากเราต้องทำเวลาทุกคนคะนี่คือสเนลมันคือหอยทากมอสกินหอยทากทุกคนนี่เนื้อหอยทากนะนี่เฮ้ยหวานอยู่อันนี้ผ่านหอยทากผ่านกล้ามปูเพราะว่าพอมอกินหอยทากไปแล้วหอยทากมันหวานอ่ะปูก็ได้อยู่นะขาดน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะมื้อเนี้ยเนื้อน่ากินไหมทุกคนอันนี้เป็นเนื้อนะคะมีเดียมแรร์หรือเปล่าเพราะว่าดูตรงนี้เห็นปะยังแดงๆอยู่เลยThank you.
เรามาอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแนวไหนเนี่ยเป็นแนวชีสอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวนู่นๆไปถึงนู่นเลยอันนี้เป็นอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็แนวพิซซ่าแนวชีสอะไรเงี้ยเลี่ยนเนาะตรงนี้มีชีสมีปาล์มาแฮมเยอะเลยนะเอาปาล์มาแฮมก่อนชีสเยอะมากมอชอบกินอันเนี้ยเนี่ยชีสอันเนี้ยตรงนี้เป็นรวมเอเชียนะคะมีอาหารจีนข้างหน้ามอสนะมีอาหารเกาหลีมีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารฟิลิปปินส์ยกเว้นอาหารไทยไม่มีนะคะมาถึงอะไรนะบุฟเฟ่ต์2,300กินคณะกินคณะจ้ามันไม่ไหวมันมีแต่ของแบบเขาเรียกว่าอะไรเลี่ยนๆอย่างนั้นเลยนี่เป็นอุ้ยเป็นอะไรอ่ะเหมือนติ่มซำนี่มีข้าวเก่าด้วยนี่อันนี้เป็นโซน Southeast Asia นะน่าจะเป็นอาหารฟิลิปปินส์หรือเปล่าเขามีหมูกรอบด้วยมีหัวหมูด้วยนะอาหารญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเวิร์กนะทุกคนเหมือนเขาจะไม่มีเนื้อปลาสดๆแบบซาชิมิอ่ะเขาจะมีเป็นแบบอย่างเงี้ยแซลมอนเห็นไหมแล้วก็อย่างงี้ให้น่ารักดีคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหมอลองเอาไปชิมนะลองชิมอันนี้นะคะที่หมอหยิบมาคืออะไรอ่ะหวานมันเหมือนโยเกิร์ตอ่ะทุกคนโยเกิร์ตจิ้มกับแตงเมื่อกี้ที่กินหมูกินอะไรมาเลี่ยนที่กินอันนี้ไปคือจบเลยตาสว่างเลยนะตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะก็เราเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินขนมหวานกันต่อนะThank you. มาติดใจหอยที่นี่นี่เขามีหลายหอยต้องกินให้ครบทุกหอยติดใจหอยทากค่ะทุกคนหอยทากเขาเด็ดนะSnow crab แล้วก็หอยทากนะคะเนี่ยเต็มเลยมันอร่อยอ่ะCrab piece and whipped cream that's it Chocolate whipped cream yes
อันนี้เขาจะเป็นทำเค้กสดๆให้เราเลยเห็นไหมแล้วก็มีให้เลือกนี่โซนขนมหวานนี่แบบอลังการมากอะมอชอบมากถ้ากินครบหมดนี่นะไม่ต้องพูดเรื่องลดความอ้วนนะโอ้ว้าวลูกค้า and can I get one more banana foster please เนี่ยร้อนๆเลยอะใหม่ๆ How many pieces per day you make it? Bro, I don't have no idea. Okay. Maybe I'm gonna count. I lose count. Okay. เขาบอกว่าเขานับไม่ได้นะเยอะมากเขาทำวันหนึ่งLooks so good. Thank you, Dilmer. Okay. เต็มมือแล้วแล้วเราเอาอันอื่นไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอจะให้พี่ตะก้องเก็บภาพนะคะว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วกันเนาะลุงผ่านค่ะขนมหวานนะขอแค่หวานเลยเอาจริงทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าอิ่มมากสรุปแล้วมอสคุ้มไหมทุกคนว่ามอสคุ้มปะสำหรับมอสนะเอาจริงเฉพาะโซนอาหารทะเลนี่ก็น่าจะคุ้มแล้วนะคะ 2,300 แบบมีหอยทากมีก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เอาจริงๆมันก็แบบเป็นของแช่แข็งอะมันไม่ใช่ของสดอะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าใครที่กินจุกๆกินเยอะๆนี่คุ้มแน่นอนเพราะว่าสำหรับมอสอาหารทะเลก็โอเคก็คุ้มแล้วแหละคือเอาเป็นว่ามอสก็ให้มาเห็นบรรยากาศนะคะว่าบุฟเฟ่ในลาสเวกัสเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะเห็นคนเขาล่ำลือกันนะว่าถ้ามาลาสเวกัสอ่ะจะต้องมาที่นี่นะคะที่แบ็คคาแนลบุฟเฟ่นะคะก็เอาจริงๆอ่ะที่นี่เขามีหลากหลายมากๆเลยนะเขาเรียกว่าเมืองลาสเวกัสอ่ะนอกจากจะเป็นฉายาว่าเมืองบาปแล้วใช่ไหม คือว่ามีพวกคาสิโนมีบ่อนเยอะใช่ไหมอาหารที่นี่หลากหลายมากๆนะคะการที่มอสได้มากินบุฟเฟ่ต์ที่นี่ก็เหมือนได้กินทีหลายๆเชื้อชาติเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะวันนี้อิ่มมากบ๊ายบาย